สวัสดีค่ะสวัสดีสารัดบ้านนาเนาะพี่น้องวันนี้สารัดจะพาพี่น้องมาข่าวปลาคือเก่าค่ะพี่น้องนี่ไอ้ยิดเล่ายางไปก้อนเดียววันนี้กระแดดดีอยู่พี่น้องแดดอันนี้กระมาเสาแน่อยู่ตะวันหางแดดฮอดแล้วไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปลุยน้ำกันค่ะว่าสิมีบ่นอใหม่เฮาเนาะคุณไอ้ยิดเล่าข่าวไปแล้วครับไอ้ยิดเล่าข่าวไปซ่อมมึงแล้วค่ะพี่น้องเย้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ไกลๆผมกับพี่น้องไปค่ะห้องไปอันเลาะน้ำกันค่ะว่าสีหมานคือเก่าบ่มากับพ่นหมานกับสีหมานคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิ่งน้ำกันค่ะขอแลกแหกหมานเฮานี่ก็เคยมาอยู่ค่ะพี่น้องนี่ป้านี่แต่ว่าบ่ได้มาหลายมือแล้วเฮาเปลี่ยนโซนไปโอ้ขึ้นอยู่ตะพี่น้องขึ้นอยู่ค่ะขึ้นอยู่ค่ะน้ำขึ้นงามๆเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเข้าไปเก็บน้ำก่อนค่ะขึ้นอ่อนๆขึ้นอ่ะ
ลูกเล็กเล็กมากแล้วพี่น้องมาพี่น้องแล้วน้องกำลังขึ้นกำลังขึ้นแต่ว่าฝนบ่มากค่ะแต่ว่าเฮายังเก็บบ่ทันได้มันยังหน่อยเกินไปไว้ให้เพิ่นใหญ่ก่อนค่ะไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาหลอดไปกอพุ่นกอนี่เผากอใหญ่ครับพี่น้องพุ่นลูกเด็กไปถ่ายอยู่พุ่นมีบ่ล่ะลูกเด็กฮะฮ้อนบ่ลูกกูไปร่องน้ำหั่นเพิ่นฮ้อนเพิ่นลูกเด็กฮ้อนบ่ฮึไปหาร่องน้ำเลยอันนี้มาในป่าละป่าถ้ำเนาะพี่น้องนี่เพิ่นหางบ่ไปร่องน้ำมาหยังน้ำเจ้าของดูพี่มานั่งเฝ้าอยู่เพิ่นหามองนางแล้วเฮ้ยนอนถ่ายอยู่หันละอืมงามเลยพี่น้องได้อ่อนๆหากอ่อนแห้งให้ยิดแล้วเกี่ยวกับพี่น้องมันจะเต็มๆด้วยงามงามนี่ค่ะพี่น้องเขาออกมาหอดปลาอีกแล้วบอกว่ามองนางกินถาดอ่ะ ผลบัดดีแล้วโอ้ไปเจริญตูนทัก
หิวแห้งตะแคงลงหอยนางได้เปียฮะตะแคงลงได้อีกบ่น่ะบ่กินได้อยู่กินซ้ํานั่นบ่อิ่มแล้วเฮ้ยมันเลียมื้อนี่น่ะเลียฮอดนะต้องดูแลเขาด้วยครับกินเสื้อเกี่ยวย่างดีคนตัวนี้โอ้ VIP ขนาดเลยเพราะนี่เบิ่งตาถามถามใส่เด้อมานำกันเมื่อยคือการหลายจะแนมจังสันตัวนี้ยึดแล้วถืออันกระตาให้พี่น้องเบิ่งแล้วพี่น้องมือนี้ได้จะยอดไม้สวยๆอบคือเก่าสวยงามครับโอ้หมานคือเก่าตัวนี้มันคือเก่าเหมือนว่าคนหมานครับมาคนหมานหมานคือเก่าไปค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเฮาสิเดินทางกลับบ้านกันแดดฮ้อนอยู่มื้อนี้ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้สาวรัดกับไอ้อิดเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวรัดนำเด้อค่ะไอ้อิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปค่ะเฮาหวั่นเมียบ้านกันนะแดดฮ้อนฮ้อนมื้อนี้พุ่นน่ะแดดซองหน้าแดดซองลงมาใบใหม่ลงมาสิพาเมียบ้านละเด้ลูกดิ๊กไปๆขึ้นรถเลยบ่แลนไปขึ้นถนนใหญ่แล้วมื้อนี้ทุมือเพิ่นแลนนําพี่น้องแลนจนมาฮอดขึ้นถนนใหญ่อันนี้อยู่ในป่าออกป่าไปเป็นหลายกิโลเลย